การแข่งขันอะไรต่างๆเนี้ยถ้าผมมองเหรอผมไม่เคยมองว่าใครเป็นไอดอลครับแต่ผมเอาเขามาเป็นตัวอย่างมากกว่าผมจะชอบหลายคนนะผมชอบหลายคนผมไม่มีใครไม่มีหนึ่งเดียวในดวงใจครับผมชอบหลายคนอย่างเก็ตไลท์ผมยกตัวอย่างชื่อนี้เก็ตไลท์นะครับส่วนตัวผมก็ชอบเขาอย่างนึงฮะเขาเป็นคนที่ปลุกใจทีมชอบเขาในตรงนี้ครับเขาเป็นคนที่ปลุกใจทีมครับเหมือนว่าระหว่างการแข่งขันออฟไลน์อย่างเงี้ยทีมกำลังจะเสียเปรียบอย่างเงี้ยถ้าทำได้ก็แบบเทให้กำลังเทแล้วก็แบบเฮให้กำลังมาโคยิงเฮียมันก็เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้กำลังใจทีมครับเวลาทีมเราผมบอกเลยนะการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเกมอะไรก็ช่างนะฮะในโลกใบนี้กำลังใจทีมแม่งอุ้ยผมใช้คำว่ากำลังใจทีมนี่สำคัญแทบจะที่สุดไอ้เหี้ยกูก็พูดอยู่นั่นน่ะเล่นก่อนไหมกินไอ้เหี้ยจะตายห่าอยู่แล้วแม่เอ้ยจะโลนเอาแล้วเนี่ยแม่งหน้าตายจริงๆกูเฮ้ยไอ้เหี้ยสัตว์เฮ้ยกูจะตายเอาพูดไม่หยุดปากเลยกูหยุดบ้างไอ้เหี้ยเล่นก่อนจะตายหาเอาอยู่แล้วตายว่ากูเอาของไปเก็บก่อนดีกว่าไหมเนี่ยเฮียมันเยอะๆผิดปกติละรู้สึกไม่โอเคละถ้าถือของขนาดนี้เราวิ่งเข้าเมืองเนี่ยโอ้โหฮัลโหลแต่หาที่หลบก่อนนี่ออกไปเข้ามือเมื่อกี้แค่ HLDZ นะครับน่าจะใช่ผมว่าผมดีดีกว่าวะเฮียเยอะจังเลยของเ
ว่าค่อยมาดีกว่าครับรู้สึกโอ้ช่างแม่มันไออย่าไปกลัวฮะเกิดมาครั้งหนึ่งตายครั้งหนึ่งครับใช้ให้คุ้มฮะชีวิตลุยแม่งเอ็ดไปอะไรกี่เด้อกลัวเท่ากับติ๋มฮะผมไม่กลัวครับไปหน่อยเว้ยหน่อยเว้ยมึงก่อนเลยปีกไม่โดนเฮียเอาดิเอาดิเอาหรอไอ้สัตว์เอาหรออวะเอาหรอหรโอ้ยเย้ยสัตว์